สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบินไทยช่วยครอบครัวสาวคิดสั้นทั้งพ่อและแม่ป่วยให้กลับใจมาสู้ชีวิตอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากวันที่25เมษายนเพจบินบรรลือฤทธิ์ได้มีการลงเรื่องราวช่วยเหลือหนึ่งครอบครัวโดยระบุว่าพ่อแม่ป่วยพร้อมกันสุดๆแล้วชีวิตสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมกับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือครอบครัวของนางศรีนาถที่เธอต้องฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้เมื่อ2เดือนที่แล้วพ่อแม่เธออยู่ด้วยกันดูแลกันพ่ออายุ76ปีแม่อายุ84ปีแม่ป่วยติดเตียงมากกว่า10ปีพ่อก็ดูแลแม่มาตลอดมาคราวนี้แม่ป่วยหนักจนต้องส่งโรงพยาบาลนอน ICU อยู่หลายวันพ่อก็เสียใจไม่ได้เจอกันเลยเพราะไปไหนมาไหนไม่ได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่อก็มาป่วยหนักอีกคนทำให้เธอไม่สามารถไปทำงานได้ไปกู้หนี้เขามาดูแลพ่ออยู่ที่บ้านพ่อเป็นถุงลมบวมหอบแม่ก็อยู่โรงพยาบาลชีวิตเธอตอนนี้อยากตัดสินใจหนีปัญหาเธอบอกว่าไม่ไหวจริงๆแต่ตอนนี้เธอเห็นทางสว่างแล้วเธอบอกว่าคนอื่นเขาหนักกว่าเราหลายเท่าเขายังสู้เลยอีกอย่างเขาโชคดีที่ได้เจอพี่ๆทีมงานรายการโฮปด้วยเขาจะสู้ชีวิตต่อไปรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังมอบเงินให้ 10,000 บาทพร้อมถุงยางชีพผมมอบเงินให้อีก 20,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของสังคมสมกับคำกล่าวที่ว่าน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ